สวัสดีครับเพื่อนๆหลังวันนี้ไม่รู้เป็นอะไรอยู่ๆมันไม่สามารถจะไลฟ์กันเป็นแนวนอนได้มีใครเข้ามามั้งยังครับสวัสดีครับที่คุยกันไว้ว่าพูดคุยกันเนอะในเรื่องต่างๆสเปละในด้านสิ่งที่หลายๆคนอาจจะรู้แล้วหรือหลายๆคนก็คิดว่ามันก้ำกึ่งรู้จริงหรือไม่จริงอันนี้เราก็ยังไม่ทราบถ้าผมรายงานตัวกันครับผมทวีสิทธิ์วงฤทธิ์เดชากิจแอดมินของห้องชมรมหายุพะอาชีพปัจจุบันหรือในอดีตก็คือนักค้นคว้าวิจัยในเรื่องต่างๆที่ตัวเองอยากรู้เป็นนักวิจัยอิสระทำงานในหลายๆเรื่องที่คนอื่นเขาคิดว่ามันน่าจะยากนะไม่น่าจะทำกันได้และสิ่งเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นนิสัยติดตัวครูบาอาจารย์ตั้งแต่สมัยเรียนนะตั้งแต่มัธยมไล่มาเลยดีกว่าคือต่างๆที่คิดค้นทำขึ้นมาก็มีหลายเรื่องหลายประการเช่นตอนที่เข้าพ่อช่างคนหนึ่งคงไปเรียนกันธรรมดาผมเองเข้าไปเรียนพ่อช่างกิจกรรมก็จะมีมากกว่าคนอื่นเขาเพื่อนๆหลายคนก็อาจจะได้ใช้ผลงานที่คิดค้นขึ้นมาจากอาจารย์ที่มอบโจทย์ให้หลายหลายคนก็เริ่มต้นกันจากที่ผมเข้าไปวาดรูปอาจารย์เขารู้ว่าเราบ้านที่บ้านผมเป็นหลงกึ่งเป็นช่างไม้เขาก็ให้โจทย์ว่าทำยังไงที่เพื่อนๆจะเขียนรูปโดยที่สีไม่เลอะดังนั้นในรุ่นผมกับที่ยังช่วงที่ผมเรียนอยู่ผมก็มีกล่องจันสีเอาไปให้เพื่อนๆได้ใช้กันซึ่งหลายๆคนอาจจะเก็บไว้อยู่หรือปัจจุบันอาจจะไม่มีกันแล้วก็ได้อันดับต่อมาก็คือทำคิดค้นทำขายอย่างขึ้นมาขายอย่างวาดภาพที่ผมทำขึ้นมากับปัจจุบันนี้ก็ตีว่าอาจจะมีคนที่เรียนแบบขึ้นมาโดยที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นของอาจจะมาจากต่างประเทศนั่นหลายๆคนที่เขาใช้ของผมอยู่โดยลอกแบบผมมาแล้วก็ยังมาบอกว่าสิ่งนี้คิดขึ้นมาเองเวลาผมไปออกงานเขาก็บอกว่าสิ่งนี้ผมไปละเมิดเขาผมก็บอกผมทำขึ้นมาตั้งสมัยเรียนแล้วนะร้านค้าที่รับไปขายร้านแรกก็คือ Thailand Sportแต่ในแลนด์สปอร์ตก็ตอนนู้นก็ยังถือว่าอยู่ตรงข้ามพ่อช่างปัจจุบันนี้อาจจะไม่อยู่กันแล้วตอนนี้ขอเท้าความเรื่องประวัติเดิมก่อนนะเพราะสิ่งต่างๆมันต้องมีที่มาที่ไปว่าผมเองผมมาทำงานด้านการหายุคปัจจุบันโบราณซึ่งหลายคนบอกว่ามันไม่น่าจะทำได้นะมีแต่พวกฟิสิกส์เท่านั้นที่จะทำงานด้านนี้แต่หลายๆคนลืมไปว่าคนที่เรียนสายตรงด้านโบราณคดียังมีอยู่นะซึ่งบางคนก็อาจจะลืมพื้นฐานของตัวเองไปว่าสิ่งที่ตัวเองเรียนมาอาจจะบางคนอาจจะได้ใช้ประโยชน์บางคนอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์พอเริ่มต้นเรียนกันในปวช.นะเราก็จะได้ไปดูโบราณสถานซึ่งหลายๆรุ่นในรุ่นผมก็ไปเชียงแสนเชียงดาวแล้วก็ไปในหลายๆที่นั้นมากมายผมในตอนนั้นก็ตอนที่เรียนผมก็ถือว่าผมโชคดีที่พบอาจารย์ที่เรียนสายด้านโบราณคดีท่านก็เมตตามีโอกาสได้ออกไปขุดค้นกับท่านอาจารย์ที่
ที่เขามีบุญคุณในเรื่องสอนสั่งในเรื่องของโบราณคดีท่านแรกที่สอนกันมาตอนนู้นก็ต้องถ้าคุยกันก็ต้องเรียกในชื่อของอาจารย์แมวแต่ถ้าเป็นชื่อเป็นทางการก็คืออาจารย์นิติพันธ์สิริทรัพย์ท่านสอนในรุ่นที่ผมเรียนอยู่ท่านก็รู้ว่าผมชอบของเก่าของโบราณก็พาไปขุดค้นพาไปดูพาไปอะไรต่ออะไรแล้วบังเอิญในการเรียนสายช่างถือว่าได้เปรียบคนอื่นอันดับแรกเรามีวิชาเครื่องปั้นดินเผามีวิชาโลหะมีวิชาปั้นประติมากรรมมีทั้งประติมากรรมประติมากรรมไทยประติมากรรมสากลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้หลายๆคนที่เรียนศิลปะมาถ้าดัดแปลงมาใช้ประโยชน์ในการด้านในการดำเนินชีวิตในการดูพวกของเก่าวัตถุโบราณหรือที่ผมทำอยู่ก็คือดูเรื่องพระเครื่องตรงนี้มีส่วนช่วยได้เยอะนะครับหรือใครอยากที่เรียนสายศิลปะมาอยากจะมาหาถามหาเคล็ดลับว่าใช้งานยังไงมาคุยกันแต่ว่ามาถึงตรงนี้แล้วผมบอกเลยก็ได้นะในการเรียนหรือทำงานหลายคนทำงานมาก็จะมีโจทย์ให้เรานับทำว่าสิ่งเหล่านี้ทำได้ไหมบ้านผมทำงานช่างตอนนู้นก็ถือว่าทำงานส่งกับให้กับบริษัทที่เขาส่งออกต่างประเทศเขาก็นำของใช้เก่าๆในหลายๆอย่างมาที่บ้านรีไซเคิลให้ดังนั้นผมก็จะเห็นพวกชาติพวกลักพวกไม้เก่าๆที่เป็นพื้นผิวรวมถึงโลหะหลายๆอย่างที่เขาทำเพื่อส่งออกแต่เสียงผู้รูปในสมัยถ้า30ปีที่แล้วปัจจุบันนี้หลายๆคนเห็นน่าจะหันไปของเก่าเพราะเมื่อก่อนเขายังไม่ได้มีข้อจำกัดมากอย่างเดียวนี้การสนิมเขียวก็มีทั้งกดทั้งอะไรสารพัดอย่างที่สามารถย้อมสีกันได้ทุกชนิดคุณจะอยากได้เนื้ออะไรสีอะไรใช้วิธีการย้อมได้ทั้งหมดเนื้อทองแดงเถื่อนเหรอเขาก็มีวิธีทำให้ดูเป็นทองเหลืองเถื่อนหรือเนื้อทองเหลืองธรรมดาเขาสามารถทำให้ออกเป็นเปล่งปลั่งเป็นสีทองได้เนื้อต้องการให้ผุต้องการให้ก่อนให้อะไรในเนื้อโลหะก็ถือว่าทำได้หมดแต่ในหลายๆเรื่องนะครับสิ่งที่การทำพวกเนี้ยถ้าคนที่เคยเห็นหรือมีประสบการณ์มาก็สามารถที่จะจับเขาได้พิมพ์พูดคุยกับผมได้นะครับสามารถที่จะคุยกันอยากจะรู้อะไรที่คิดว่าผมน่าจะตอบได้ก็สอบถามกันมาเพราะวันนี้จากที่ตั้งโจทย์กันไว้ครั้งที่แล้วก็คือคุยกันว่าจะคุยกันเรื่องพระเนื้อดินแต่พอมันมีเหตุการณ์เข้ามาแปรผันจากเรื่องคดีที่ผมโดนฟ้องร้องที่ต่างประเทศปีที่แล้วในที่ไม่ใช่ต่างประเทศต่างจังหวัดไปโดนฟ้องที่อุบลแต่เรื่องที่ว่าคนที่เรียนศิลปะมาไม่มีโอกาสหรอกหรือไอ้หน้าหนังหน้าอย่างผมเนี่ยไม่มีปัญญาหรอกที่จะทำเรื่องเกี่ยวกับตรวจหาอายุได้แต่หลายๆคนนะครับผมปวดตัวสักนิดหนึ่งทั้งเพื่อนที่รู้จักผมครูบาอาจารย์ที่รู้จักผมผมก็ไปถามอาจารย์เนี่ยอาจารย์สงสัยไหมคิดว่าผมทำได้หรือเปล่าหรือถามกับเพื่อนๆหลายคนคิดว่าอ่ะไอ้หน้าอย่างผมเนี่ยผมมาทำเรื่องการตรวจหาอายุเนี่ยสามารถทำได้ไหมต้องให้เพื่อนผมที่เข้ามาแล้วหลายคนนะครับตอนนี้ใครจะรับรองให้ผมช่วยพิมพ์รับรองให้ด้วยได้นะครับแล้วจะถล่มกันเลยก็ไม่มีปัญหา
ในการเป็นนักคิดนักค้นนักทำอะไรที่มองต่างมุมทำไม่เหมือนคนอื่นนะผมวาดรูปตอนนี้ผมทำงานด้านเกี่ยวกับศิลปะผมก็ทำวัสดุใช้เองผมวาดรูปด้วยสิ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเองจะบอกมีอะไรบ้างผมสามารถผลิตสีในหลายๆอย่างขึ้นใช้เองได้ถ้าใบที่วาดรูปผมก็ทำขึ้นเองอุปกรณ์หลายๆตัวก็ทำขึ้นเองหลายๆคนมีโอกาสที่ได้ใช้สิ่งในสิ่งที่ผมทำขึ้นแต่ผมผลิตผ้าใบจำหน่ายทั่วประเทศนะไปถึงต่างประเทศด้วยก็ถือว่าเป็นมากกว่า10ปีผลิตสีขายผลิตดินสำหรับปั้นนะผลิตในหลายๆเรื่องที่คิดว่าซื้อมาใช้แล้วไม่ถูกใจจริงๆก็ยังมีอีกเยอะนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังทำควบคู่กันไปหลายอย่างนาตีว่าในหลายๆเรื่องนะครับคนปกติอาจจะไม่ทำกันแต่พอคนที่อยากจะรู้เพราะว่าผมเคยไปคุยกับผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านก็บอกว่านี่เธอจะทำเรื่องตรวจหาอายุอ่ะมั่นใจขนาดไหนท่านขอร้องได้ไหมอย่าไปทำมันเลยล่อแหลมมากนะปัญหาจะเกิดขึ้นกับคนจำนวนมากฉันขอถ่ายไว้ก่อนเลยผมถามอาจารย์ในฐานะที่อาจารย์ก็คิดว่าเป็นเนื้อเดียวกันไม่ต่างกับผมเท่าไหร่ผมถามอะไรสักอย่างครับอาจารย์ถามอะไรว่ามาถ้าอาจารย์อยากจะรู้อะไรแล้วเนี่ยแล้วคำถามคาใจอยู่นะถ้าเรามีความสามารถทำได้อาจารย์จะทำยังไงอาจารย์ก็ตอบว่าอ่ะเมื่ออย่างนั้นฉันก็ทำมาสิถ้ามันมีสิ่งที่สืบค้นได้มีความหมายที่จะทำแล้วก็ตอบโจทย์ที่ตัวเองทำได้จะปล่อยไว้ทำไมนะครับคือคำตอบของผมครับเราต้องเท้าความไปถึงว่าก่อนที่จะมาตรวจหาอายุมันก็ตีว่ามันก็ต้องมีต้นเหตุของปัญหาที่มาของปัญหานะครับไม่ใช่อยู่ๆแล้วจะมาทำตรวจหาอายุเรื่องอะไรในหลายๆปีก่อนคนที่เข้ามาเป็นสมาชิกรุ่นแรกๆผมอาจจะเล่าให้ฟังกันหมดละแต่ปัจจุบันมาถึงหลายๆปีผ่านมาเข้าปีที่6ปีที่7ถึงตอนนี้หลายๆท่านก็อาจจะลืมไปแล้วสวัสดีครับคุณณัฐวัฒน์ไม่เจอกันนานนะครับมีเวลาว่างก็แวะเข้ามาคุยกันได้ครับก็อย่างที่เคยเล่าให้ฟังว่าปัญหาของผมก็คือพระตอนที่เขาเอาขอเราไปวิ่งเนี่ยตอนอยู่ในมือเขาอะเป็นพระแท้แต่พอเกิดปัญหาฟึ๊บนะด้วยเหตุผลประการนะเขาต่อรองกับลูกค้าพอคุยกันสำเร็จเขาก็มาขอพระเพื่อเอาไปให้ลูกค้าผมก็ถามมาครับผมไปด้วยได้ไหมผมบอกไม่ได้หรอกลูกค้าเขาผมบอกอ้าวแล้วผมจะมั่นใจได้ยังไงเขาบอกก็ให้หลอกผมบอกคงเป็นไปไม่ได้หรอกที่ตรงนั้นน่ะการให้รอในขณะที่วัตถุมีราคาผมเล่าให้ฟังเลยก็ได้พระสมเด็จมีพระสมเด็จอยู่องค์นึงเมื่อกี้ผมถ่ายรูปแล้วไปเอาไปพิมพ์ที่ร้านเพื่อนพิมพ์รูปภาพพิมพ์ออกมาเพื่อจะมาติดที่บ้านเมื่อกี้ก็มีคนมาเห็นเขาเห็นพอเห็นปุ๊บเขาบอกเลยโอ้พระองค์นี้สุดยอดนะขอเอาไปตรวจสอบหน่อยได้ไหมผมตรวจสอบไงเขาบอกอ๋อก็เอามาตรวจสอบเรื่องพระองค์เนี้ยประวัติมีความเป็นมายังไงเป็นมายังไงแล้วเป็นของโจรหรือเปล่าอยู่ๆโผล่ขึ้นมาได้ยังไง
นะพระระดับเนี้ยนะขอตรวจสอบหน่อยถ้าตรวจสอบได้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเอาไปวิ่งบอกเอาสิพอเขาตรวจสอบเสร็จผ่านกรรมวิธีผ่านขั้นตอนผ่านการเห็นชอบของกลุ่มเขาหลายหลายคนเข้าสู่ขั้นตอนกระบวนการเราไปส่งลูกค้าในหลายหลายปีตอนนู้นนะครับต้องบอกก่อนว่าโหพระไม่ใช่ราคาอย่างที่คุยกันตอนนี้เขาเอาไปนำเสนอ60ล้านครับอาจจะเป็นนิยายนะครับผมก็บอกอ่ะถ้าได้60ล้านจริงอ่ะผมขอแค่15ล้านพอที่เหลือคุณจะไปทำอะไรคุณก็เอาไปเขาไปเทอมเมืองการปุ๊บเขาบอกลูกค้าต่อมา30ล้านแต่ขอดูพระก่อนผมก็คุยกันนะครับขอดูพระผมไปด้วยได้ไหมบอกไม่ได้แต่พอไม่ได้ปุ๊บเขาบอกหยุดการวิ่งนะครับก็หลายหลายคนที่คุยกันเขาบอกถ้าผมปล่อยพระไปตอนนั้นพระองค์นี้อาจจะไม่ได้ขึ้นอีกเลยแต่ก็ไม่เป็นไรก็ถือว่ามันผ่านไปละพอผมบอกว่าไม่ได้หลังจากนั้นมาพระที่ว่าเราแท้ในใจต่างทุกคนที่ตอนนั้นเข้ามายุ่งเกี่ยวบอกว่าแท้นะกลับสภาพไปว่าพระแบบเนี้ยไม่มีใครเอาไปที่ไหนทุกคนก็บอกว่าเขาไม่เล่นการไม่ดีไม่น่าจะถึงยุคไม่น่าจะรุ่นนี้นั่นนี่แหละครับคือที่มาของปัญหาก่อนที่ว่าจะมาทำเรื่องการตรวจหายุถ้าพอเกิดเรื่องตรงนี้ขึ้นมาผมก็ไปคุยกับอาจารย์ปรึกษาอาจารย์ปรึกษาคนรอบข้างปรึกษาเพื่อนหลายๆคนนี่พระเขาเนี่ยดูพระของผมน่ะแท้แต่ทำไมพอเกิดปัญหาปุ๊บพระเรากลายเป็นปลอมไปได้ก็คิดว่ามันมีวิธีไหนมั่งที่จะพิสูจน์ได้หลายๆคนก็เสนอมันต้องอย่างนู้นนะดูเนื้อดูด้วยดูแบบนี้ดูแบบนึงแล้วผมถามพระเข้าเกณฑ์มันบอกเข้าเกณฑ์ทั้งพิมพ์ทั้งอะไรทุกอย่างมันใช่หมดอยู่แล้วก็ไม่เข้าใจว่าอยู่ๆกลายเป็นพระปลอมได้ยังไงเขาตีเลยนะครับพระปลอมทั้งที่ผมเองผมรู้ที่มาของพระว่าพระของผมมาจากไหนมาจากบ้านใครเนี่ยรู้หมดจนกระทั่งว่าก็คุยกันพอดีมันไปต้องตีว่าทันสมัยหน่อยไปเปิดใน Google ว่าเราจะทำยังไงจะรู้ว่าของเนี้ยมันดีหรือไม่ดีก็ไปค้นเจอเรื่องการหาอายุนะ44เป็นต้นเหตุถึงว่าทำยังไงที่เราจะได้เครื่องมือพอเรารู้เป้าหมายปุ๊บลองหาอายุดูก็เป็นขั้นตอนของการมาหาเครื่องมือนะเครื่องมือก็ผ่านไปโอ้ต้องเยอะแยะมากมายนะตอนเสร็จแล้วเครื่องแต่ละตัวนะมันก็มีขีดจำกัดว่าใช้ยังไงแบบไหนใช้ยากครับไม่ใช่ง่ายนะคือตอนนั้นซื้อทั้งมือสองทั้งอะไรต่ออะไรจนกระทั่งว่ามีคนสนับสนุนผมเอาแนะนำมาว่าเครื่องมือที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันได้ใช้การได้นะผมก็ขอมาทดลองใช้พอเอามาใช้นะตอนแรกก็มันเกิดขึ้นก็คือมันมีค่าตัวเลขขึ้นมาอย่างที่ผมเคยโชว์รูปให้ดูค่าตัวเลขขึ้นมาเป็นทิวแถวเลยแล้วเราจะทำยังไงที่จะรู้ว่าค่าตัวเลขเราเนี่ยคืออะไรผมก็ต้องย้อนกลับไปหา Google ต่อนะผมก็ไปค้นดูว่าสูตรวิธีการของการคำนวณหาอายุมีอะไรบ้างก็นั่นแหละครับคือเป็นที่มาของการที่ผมคิดว่าเครื่องมือผมอะน่าจะเป็นเครื่องมือที่หาค่า44ได้เพราะตัวเลขต่างๆที่ได้มาเอาไปเข้าสมการนะก็ท
ทำให้รู้ค่าอายุออกมาได้นะวิธีคำนวณก็วัตถุโบราณหรือสิ่งวัตถุต่างๆในตอนนู้นนะผมหยิบทุกสิ่งทุกอย่างที่อยู่ใกล้ตัวเอามาใช้มาวัดมาตรวจมาหาค่าโอ้ยกว่าจะได้รู้ว่าจะทำยังไงผ่านไปหลายเดือนตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์มาเปิดตัวเดือนพฤศจิกาอันนี้ก็ใกล้ละใกล้จะครบรอบวันเกิดของชมรมตอนนู้นใช้ชื่อว่าชมรมศึกษาหาอายุพระผงนานกว่าจะมาเป็นชมรมพระแท้แท้ที่อายุปัจจุบันก็เปลี่ยนไปหลายชื่อตามความต้องการของตัวเองและของสมาชิกทุกครั้งก็ถามกันว่าอย่างไรดีแบบไหนนั่นก็ตอนนู้นก็ถือว่าการหาอายุก็มีความน่าสนใจแค่ระดับหนึ่งมีทุกคนก็จะรู้กันว่าทางสำนักงานประดูของชาติหรือสทน.ที่ของ5รับตรวจอยู่ตอนนู้นเขาก็ตรวจได้ใบสารพัดอย่างออกมาซึ่งครั้งหลังเขาก็ไปเสพใบเหล่านี้บอกว่าไม่เคยออกที่นั่นเจ้าหน้าที่ทำการละเมิดไปเองซึ่งอันนี้ผมก็ไปข่าวลือนะครับผมก็ไม่ทราบว่าเป็นยังไงแบบไหนนะเราก็หันมาคุยเรื่องของเราต่อนะพระชุดแรกๆที่รับตรวจอย่างเป็นทางการที่เข้ามาที่ว่าเอามาทีแรกเลยก็ถือว่าเป็นพระกุสมเด็จวัดกัลยาซึ่งตอนนั้นเป็นเรื่องการถกเถียงกันโอ้มากมายไกลกองว่ามีด้วยเหรอใช่เหรอแต่พอตรวจขึ้นมาก็ไปเถียงค้านกันเพราะตอนนู้นถือว่าไม่มีอะไรมาที่จะมากำหนดว่าพระเป็นยังไงแบบไหนแต่เมื่อพระที่คัดกรองออกมาจะถือว่ามีความใกล้เคียงในพระสมเด็จพระระฆังอย่างตอนนู้นก็ทุกคนก็คิดว่านี่แหละครับคือพระวัดระฆังชนิดหนึ่งซึ่งไปฝากไว้ที่กุฏิวัดกัลยาแล้วพระอีกอันหนึ่งที่ตรวจกันแล้วก็เป็นที่ยอมรับกันอีกอันหนึ่งก็คือกุฏิเขาพระใต้ซึ่งในทั้งสองกุฏิที่บอกก็มีทั้งของเก่าของใหม่ปนเปกันออกมาจำนวนมากทุกคนก็มาลองของมาลองวิชากันว่าเป็นยังไงแบบไหนนะผมก็ในสายบนดินก็นอนโดนลองวิชาจากบุคคลที่มาหาต่างๆเอาวัตถุที่รู้อายุแล้วทั้งรู้อายุทั้งไม่รู้อายุเอามาตรวจสอบกันตามอแล้วหน่วยงานของรัฐบอกมีเข้ามาไหมบอกมีครับมีเข้ามาหลายหน่วยงานด้วยเรียกว่ามาถึงปัจจุบันเนี่ยแทบจะครบหน่วยงานที่มาหาแต่นี้ต้องคุยนอกรอบนะครับผมไม่อยากเอ่ยอ้างหรือพัดพิงใครเราก็คุยของเราไปนั่นจนกระทั่งเท้าความกันต่อเรื่องคดีก่อนที่จะเกิดคดีเกิดขึ้นมันก็เหมือนกับว่ามีความต้องการเพราะว่ามันมีคนหลายกลุ่มซึ่งอธิบายเท่าไหร่ก็ไม่รับฟังอันดับแรกเลยทุกคนก็อยากจะรู้เครื่องคุณหน้าตาเป็นยังไงบอกมาเลยทำงานด้วยวิธีไหนอธิบายมาให้ชัดเจนบอกมาให้หมดนะครับนี่คือการปล้นความรู้ผมบอกคุณอยากรู้ว่าคุณก็ต้องเอาอะไรมาแลกสิอันดับแรกง่ายที่สุดก็คือมาเป็นเพื่อนอันดับ2ก็คือเอาอย่างอื่นมาแลกเปลี่ยนอันดับ3ก็คือชำระค่าวิชาความรู้เหล่านี้มาแต่ทุกคนก็บอกว่าไม่จำเป็นหรอกไอ้หน้าอย่างมึงอ่ะไม่มีทางหรอกที่จะทำเรื่องพวกนี้ได้นะมีอะไรแชร์มาให้หมดดีกว่าทั้งที่ผมเอาคนมารับรองจำนวนมากทั้งณตอนนู้นผมก็ไปที่กรมทรัพย์สินทางปัญญามาไปกระทรวงวิทย์มาที่แรกที่ไปก็คือกระทรวงวิทยาศาสตร์นะเป็นหน่วยงานตอนนั้นผมรับงานพิมพ์ของปลัดกระทรวงมา
ผมก็มีโอกาสได้เข้าไปพูดคุยผมก็ถามนะครับว่าผมตอนนี้ผมกำลังเริ่มต้นที่จะทำงานหาค่าอายุด้วยรังสีเนี่ยมีข้อจำกัดอะไรไหมผมสามารถทำได้เลยหรือเปล่าคำตอบตอนนู้นเขาก็บอกคุณจะทำเรื่องพวกนี้ไม่มีข้ออะไรมาจำกัดหรอกเพราะว่ามันถือว่าเป็นเรื่องแปลกใหม่อันหนึ่งความรู้ที่มีอยู่ไม่สามารถหาได้ไม่ว่าจะใน Google หรือในตำรานะเครื่องมือที่มีอยู่ในหลายๆหน่วยงานก็ยังไม่สามารถใช้ให้เต็มประสิทธิภาพได้นะหน่วยงานต้องเยอะที่มีเครื่องตรวจเหล่านี้ไม่สามารถทำงานได้นะมีนักวิชาการคนหนึ่งตอนนี้ก็ถือว่าเขาก็ตั้งทฤษฎีต่างๆออกมาสารพัดอย่างอยู่ทางภาคอีสานโทรมาคุยกับผมก็บอกคุณจะเอาความรู้ตรงนี้ได้นะครับผมยินดีให้แต่ว่าผมเอกชนคุณมีอะไรมาแลกเปลี่ยนให้ผมไหมล่ะเขาบอกเมื่อคิดค้นได้แล้วควรจะบอกเก่าควรจะบอกให้หมดเลยในหาได้แล้วผมบอกอ้าวแล้วสิ่งที่ผมหามาเนี่ยผมจะทำไงข้าวผมก็ต้องกินเหมือนคุณแต่คุณอยู่ปุ๊บจะมาฉกความรู้ไปง่ายๆอย่างเงี้ยเหมาะสมไหมเขาก็บอกว่างั้นเราเลิกคุยกันเขาก็บอกผมไปแล้วก็ไปเรียกผมว่านักวิชาการจอมปลอมตอนนู้นเป็นการดูเรื่องพระหลายๆคนจำได้ว่าผมคุยในเรื่องของการทำแม่พิมพ์นะพระองค์หนึ่งสามารถทำให้เหมือนกัน 100% ได้ในพันองค์หมื่นองค์นะตรงนี้มีใครเชื่อมั้งไหมครับพิมพ์คุยกันได้นะถ้าไม่มีใครคุยผมก็ไปของผมเรื่อยๆนะคนดูน้อยก็ไม่เป็นไรค่อยตามดูกันทีหลังนะครับใครที่อยากจะถามอะไรก็ถามมานะครับผมตอบได้ผมจะตอบให้ขออย่าไปพาดพิงใครกันละกันน้องก็ไปในเรื่องของเราเรื่อยๆก็ตอนนี้ก็คุยกันในถึงเรื่องการทำแม่พิมพ์ตอนนู้นผมก็ใช้คุยกันว่าแม่พิมพ์เนี่ยมันจะมีพ่อพิมพ์กับแม่พิมพ์คนที่ทำงานศิลปะมาที่ทำเรื่องแม่พิมพ์อยู่อาจจะเข้าใจแต่ชาวบ้านอาจจะไม่รู้เขาก็จะมีตัวพ่อพิมพ์อยู่ตัวหนึ่งคือเป็นแม่แบบตั้งเอาไว้เลยถ้ามันชำรุดเสียหายก็ตัวพ่อพิมพ์เนี่ยมาปั๊มแม่พิมพ์ใหม่ขึ้นมาโดยใช้พ่อพิมพ์ตัวเดิมดังนั้นจะพิมพ์เท่าไหร่เป็นหมื่นองค์แสนองค์แม่พิมพ์ชำรุดหรืออะไรปุ๊บก็ยังเหมือนกันได้และถามแม่พิมพ์ทำจากอะไรบ้างในครั้งที่แล้วผมก็คุยกันถึงแล้วแม่พิมพ์ทำด้วยไม้อันดับต่อมาแม่พิมพ์ที่ง่ายที่สุดรองจากไม้ก็คือแม่พิมพ์ดินเผาแต่แม่พิมพ์ดินเผาแล้วบอกมีอะไรอย่างอื่นอีกไหมสิ่งที่ง่ายออกมาอีกอย่างนึงใช้กันมาต้องสมัยอยุธยาหรือในหลายๆแห่งที่เขาขุดค้นได้คำจริงไม่ใช่สมัยอยุธยานะครับสมัยพันกับปีที่แล้วก็ใช้ตรงนี้มาแล้วเขาเรียกว่าหินสบู่นะตัวนี้เป็นแม่พิมพ์อันดับหนึ่งที่นิยมกันใช้แกะเป็นแม่แบบเพราะแกะง่ายสวัสดีครับอาจารย์พีรพงศ์นะผมมาเพอร์เจอร์ตรงนี้นิดนึงนะครับมีอะไรอาจารย์ก็ติชมผมได้อาจารย์พีรพงศ์เป็นอาจารย์ที่ยอดเยี่ยมมากในด้านสายสุนทรียศาสตร์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ผมไปเรียนมาต้องบอกว่าในปริญญาโทของบ้านสมเด็จเจ้าพระยาซึ่งตอนนี้กำลังเปิดสอนนะครับใครอยากจะเรียนเรื่องสุนทรียศาสตร์ซึ่งมีมุมมองแตกต่างกันกับที่อื่นนะผมได้รับความรู้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากมายจากที่เดิมมาตัวเองเป็นตัวตั้งปัจจุบันนี้ก็เอาวัตถุเป็นตัวตั้งอย่างวัด
จากรูปภาพรูปหนึ่งอดีตเอาตัวเองว่าใครทำได้ไม่เหมือนฉันโอ้ยอันนั้นแย่มากฝีมือห่วยตอนนี้ไม่ใช่นะครับผลงานทุกชิ้นฟ้องตัวเองจะดีหรือไม่ดีอยู่ที่ผลงานซึ่งไม่ใช่เราการสื่อออกมาของผลงานให้ผู้ชมได้รับรู้ว่าอันนั้นใช่หรือไม่ใช่ถือว่าประสบความสำเร็จส่วนจะสวยหรือไม่สวยเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเรามาเข้าเรื่องของเราต่อในเรื่องแม่การทำแม่พิมพ์นะการดูพระดูอะไรบอกแม่พิมพ์อะเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งซึ่งทำให้เรารู้ว่าวัตถุชิ้นนั้นอะมันจงใจทำขึ้นมาหรือมันออกมาโดยบังเอิญโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะพระบางชุดเขาหล่อขึ้นมาเรียกว่าออกมาทั้งแม่พิมพ์อะขอบเขิบอะไรเหมือนกันหมดเลยแต่บังเอิญมันไปทั่วประเทศนะพระไปทั่วประเทศก็หมายความว่าพระล็อตเนี่ยตีว่าสมมุติผลิตง่ายๆ500องค์เขาส่งไปละ500แห่งพระเหล่านี้ไม่ได้เจอกันเลยดังนั้นก็พอไม่เจอกันเลยมันก็ต้องบอกว่าสามารถที่จะทำให้คนหลงเชื่อกันได้ตลอดเวลาเสียงที่คุยกันได้ยินชัดเจนไหมครับขอเสียงหน่อยครับถ้าได้ยินชัดเจนตอบมาด้วยผมจะได้ปรับปรุงแก้ไขว่าเราจะแก้ไขทำอะไรต่อไปเพราะสิ่งตอนนี้ก็คือไฟไม่ดีเลยสวัสดีครับคุณคนธรรมดาไม่เจอกันนานนะครับลงออกเรือกลับมายังครับผ่านมาก็แวะมาผมได้ตอนนี้ก็มาทำสวนซึ่งอาจจะทำไม่ค่อยเหมือนใครวันเนี้ยทั้งวันก็ทำกันหลายเรื่องตั้งแต่เตรียมของที่จะเตรียมใส่บาตรครับมาเอิญไฟมันอยู่ข้างหลังทั้งสองดวงเลยครับก็เลยมืดหน่อยข้างหน้าต้องหาไฟที่จัดแสงให้ดีกว่านี้ก็ตอนนี้ก็ค่อยๆแก้ไขไปครับเรื่องเสียงตอนนี้ระบบเสียงเป็นยังไงครับพอได้ไหมตอนนี้ใช้หูฟังบลูทูธในการพูดคุยกันซึ่งน่าจะเสียงดีกว่าครั้งที่แล้วแต่ไม่รู้ก็ถือว่าผมไม่ได้ยินเสียงแล้วกันเอาผู้ฟังที่อยู่กันตอนนี้ตอบผมหน่อยถ้าโอเคชัดเจนก็ถือว่าใช้บลูทูธในการพูดคุยได้ถ้าใครสงสัยอะไรก็ตอบได้นะครับถึงจะมีคนอยู่ไม่กี่คนผมคิดว่าน่าจะตั้งคำถามได้ตอนนี้คุยกันถึงเรื่องแม่พิมพ์ถึงเรื่องประวัติส่วนตัวนิดหน่อยและที่คุยกันไว้ว่าจะคุยกันเรื่องที่อุบลมีใครสงสัยไหมครับเพราะหลายๆคนก็ยังสงสัยอยู่ว่าศาลน่ะเขาเมตตาผมความจริงแล้วมันไม่ใช่อ่ะครับมันเป็นเรื่องของการสู้กันด้วยข้อมูลนะบังเอิญว่าข้อมูลของเราเนี่ยเรารู้ไม่รู้สิ่งที่เขาจะฟ้องเราว่าเขาฟ้องอะไรบ้างถ้าผมรู้ว่าเขาฟ้องอะไรมาเราก็จะได้เตรียมสิ่งของไปแก้ไขได้ถูกต้องแต่ผมถามไปแล้วว่าครั้งนี้คุณจะฟ้องอะไรขอดูเขาบอกเขาไม่ให้ดูเมื่อไม่ให้ดูเราก็ต้องดำน้ำไปก็เป็นอย่างที่รู้กันว่าผมโดนตัดสินว่าผมไม่มีสิทธิ์ใช้คำว่ารังสีหรือคำว่าคาร์บอนกำลังสีทั้งที่ผมจริงๆแล้วอาจจะเป็นการแก้ตัวแต่ว่าถือว่าผมพลาดในเรื่องข้อมูลซึ่งเราไปไม่ครบเองแต่สิ่งตอนนั้นที่ผมเอาไปก็เป็นอุทาหรณ์สำหรับหรือเป็นบทเรียนสำหรับคนที่ขึ้นศาลมาต้องรอบคอบมากกว่านี้
เราก็คิดว่าของเราครบหมดเครื่องมือเรามีอะไรมีทุกอย่างยินดีให้พิสูจน์พร้อมหมดแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะมาเล่นกันในชื่อที่ใช้ในใบรับรองผมใส่ไปว่าใช้การตรวจสอบด้วยระบบคาร์บอนกำลังสีซึ่งตอนสมัยผมเรียนซึ่งระบบคำว่าคาร์บอนกำลังสีที่ผมรู้นะมันมาตั้งแต่2511เป็นศัพท์บัญญัติของราชบัณฑิตแต่พอผมนำเสนอเขาบอกว่าตรงนี้ผมก็เปิด Google ให้ดูเลยในคำแปลนะเปิด iPad ให้ดูเขาบอกว่าคุณอย่าคิดไปเองสิ่งเหล่านี้ใช้ไม่ได้ผมก็ถามทนายใช้ไม่ได้ยังไงทนายเขาบอกผมว่าการที่จะใช้ได้มันต้องมีลายเซ็นของราชบัณฑิตกำกับเอกสารอันนี้ครับคือสาเหตุที่ว่าทำไมเราถึงไม่แพ้คดีที่อุบลแพ้ในเรื่องของง่ายๆเลยในสิ่งที่คิดว่าทุกคนเขารู้กันอยู่แล้วแต่ศาลเขาบอกเขาไม่รู้เขาไม่ได้จบสายนี้มาเขาไม่รู้เรื่องหรอกผมมีหน้าที่คนที่เป็นผู้ถูกกล่าวหามีหน้าที่อย่างเดียวคือหาข้อมูลให้เขาเชื่อให้ได้การไปพูดคุยในศาลเราไม่ได้ขึ้นกับครั้งเดียวมันขึ้นกันหลายครั้งจนกระทั่งมาถึงครั้งที่เขาเอาผิดในเรื่องของว่าผมใช้ชื่อผิดเขาบอกเนี่ยมันยังไงคุณธนสิทธิ์คุณยังไงคุณก็ผิดแล้วล่ะอย่างคุณยอมรับซะดีกว่าถ้าไม่ยอมรับเราก็จะลงโทษคุณในบทที่สูงสุดผมก็ถามอาจารย์หลายท่านที่ไปด้วยผมก็ถือว่าคนที่ไปในศาลตอนนั้นก็มีหลายคนที่เป็นพยานได้ผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อเพราะว่าการเถียงกันทางฝ่ายพยานของเขาก็ชวนไปหลายคนก็เถียงกันจนทั้งว่าเขายอมหมดในเรื่องข้อมูลข้อมูลตอนนู้นก็คือก็ถามกันนะครับผมก็ถามเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยคุณรู้เรื่อง MRI ไหมถามพยานฝั่งนู้นเขาก็บอกMRI เป็นวิธีการหนึ่งซึ่งถ้าผมลงไปตั้งแต่แรกว่าเป็นว่าผมใช้วิธีการตรวจด้วย MRI เขาคงไม่มาหรอกแต่บังเอิญผมลงด้วยว่าผมใช้การตรวจด้วยรังสีคือคาร์บอนรังสีนั่นคือสาเหตุที่เขามาเป็นพยานให้กับทางฝั่งนู้นซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็คุยกันในส่วนตัวเขาบอกว่าเรื่องอะไรเกิดขึ้นอีกในเรื่องตรงนี้เขาไม่เกี่ยวข้องอีกต่อไปแล้วก็ห้ามผมเอานำไปอ้างเพราะเขาไม่เกี่ยวข้องกับเราสิ่งที่เราใช้เครื่องมือที่เราใช้เขารู้จักก็จริงแต่เขาก็ไม่ได้นำมาใช้หรือเขาจะใช้ก็เป็นเรื่องส่วนตัวของเขาหลังกันถึงว่าท่านอาจารย์เขียนช่วงที่เขาเป็นพยานก็คุยซักไซส์กันถามกันเรื่องระบบของเขาเรื่องระบบของเราของเขาเองเขาจำเป็นที่จะต้องใช้การบดแต่ของเราไม่จำเป็นเพราะว่าของเขาใช้ความจริงแล้วเนี่ยการบดของเขาก็คือบดไปเผาเพื่อเอาไอคาร์บอนเข้ามาตรวจแต่ของเราใช้คลื่นแสงในการยิงเข้าไปสะท้อนเพื่อเอาค่ารังสีออกมาเป็นค่าตัวเลขแล้วเพื่อเอามาตรวจเหมือนกันแต่เมื่อเขาไม่ให้อ้างอิงเรื่อง44ก็ไม่เป็นไรเราก็คุยกันในถึงเรื่องระบบที่เราใช้คือเราไม่ได้ใช้ในค่าของ44มาในการตรวจแต่เราใช้ค่าของความถี่ของแสงซึ่งหลายๆคนที่รู้ระบบตรงนี้ก็คือ MRI ก็คือการยิงคลื่นรังสีชนิดหนึ่งเข้าไปกระทบกับวัตถุแล้วรับสะท้อนกลับมาแต่จริงๆแล้วต้องเปลี่ยนคำพูดได้ยิงคลื่นของแสงเข้าไปสะท้อนวัตถุแล้วเอามาหารเครื่องออกมาค่าตัวเลขซึ่งใน MRI ทั่วไปที่ใช้ทางการแพทย์หลักการไม่หนีกันนะคุณเห็นเครื่องใหญ่เครื่องโตหลายๆคนผมก็ระบบเหล่านี้ให้ดูซึ่งท่านอาจารย์ก็เมตตาท่านก็ส่งข้อมูลนี้ให้ผมก็
เอาให้กับคนที่สนใจคือคนในกลุ่มผมหลายๆคนก็ได้รับรู้ว่า MRI เครื่องไม่ได้ใหญ่อย่างที่คิดได้ครับก็ไปทำงานได้เลยครับก็ผมตอนนี้คงรวบรวมหลายๆตอนก่อนเพราะการตัดต่อคงค่อยๆตัดต่อเพราะใน YouTube การคุยกันถ้าเกิน15นาทีเขาถือว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ไม่น่าสนใจตอนนี้ผมก็รวบรวมหลายๆอันก่อนแล้วถึงเวลาเราค่อยไปลง YouTube แล้วก็ทำเป็นหลายๆภาคก็ตกลงแล้วก็คือจากคำพิพากษานะครับซึ่งหลายๆคนคิดว่าน่าจะได้อ่านว่าสิ่งที่ผิดนั่นคืออะไรนะครับก็ทางศาลเขาบอกว่าคุณก็แค่ประกาศออกไปว่าสิ่งที่คุณทำนะมันไม่ใช่คาร์บอนกำลังสีนะมันเป็นระบบ MRI ซึ่งคนละระบบกับคาร์บอนกำลังสีประกาศให้เป็นที่เข้าใจซะนะครั้งแรกผมก็พาดพิงถึงผู้ที่เป็นพยานทั้งฝ่ายเราฝ่ายโจทย์แล้วก็ฝ่ายของเราที่ถูกกล่าวหาทางพยานทางนู้นเขาก็ท้วงติงมาว่าเขาไม่เกี่ยวข้องกันนะห้ามเขาเข้ามายุ่งเกี่ยวก็เป็นการแก้ไขครั้งแรกซึ่งครั้งแรกผมก็ท่านอาจารย์เย็นช่วงทนายและผมเป็นคนล่างก็แก้ไขกันเขาแก้ไขไปปุ๊บก็ออกฉบับที่ทางพยานฝั่งโจทย์ทางทั้งเชิญช่วงทางทนายทางผมก็เอาประกาศเป็นโทษครั้งที่สองต่างก็โดนพอครั้งหนึ่งก็โดนท้วงติงมาอีกทางนู้นเขาบอกว่าเขาไม่เคยเห็นเครื่องผมเลยเขาขอไม่รับรู้ได้ไหมให้ผมไปประกาศใหม่ว่าผมพิสูจน์เครื่องได้เมื่อไหร่ค่อยมาว่ากันทางศาลเขาบอกว่าของมันพิสูจน์ได้แล้วเขาอยากอะไรก็ตามใจเขาหน่อยละกันแล้วคุณเสร็จเรื่องคุณอยากจะทำอะไรต่อคุณก็ทำไปเหมือนกันในที่คำพิพากษาว่าผมทำอาชีพสุจริตนะเป็นมีหลักแหล่งยังเป็นที่ต้องการของสังคมอยู่นะผมก็อยู่ความจริงแล้วก็ถือว่าอยู่สงบสงบมานานพอควรจนกระทั่งมันมีเหตุกระทบกระทั่งกันขึ้นนะเขาก็เอาใบของศาลคำพิพากษาซึ่งถ้าคนที่ทำเรื่องตัวนี้อยู่จะรู้ว่าใบแรกมันเป็นข้อกล่าวหานะมันจะมีข้อกล่าวหามีข้อคำพิพากษาเขาก็พยายามข้อกล่าวหาเนี่ยมาโพสต์ไปโชว์ในที่ต่างๆนะทั้งใน Facebook ทั้งในพันทิปนะคนที่เห็นใบข้อกล่าวหาเรานั้นก็ตีปีกกันใหญ่เลยโอ้ยการตรวจหายุมันแย่แล้วเนี่ยทางนู้นเขาก็โพสต์ว่าไอ้คนที่โดนฟ้องตรงเนี้ยที่คุยว่าตรวจหายุได้มันโดนจับไปแล้วเรียบร้อยในข้อหาช่อโกงทั้งที่ในข้อหาที่ศาลเขาบอกมันไม่ได้เป็นเรื่องช่อโกงมันเป็นเรื่องการผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพียงแต่มันพ่วงว่าเมื่อเราผิดพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ทำให้คนที่เขาซื้อของเราไปหลงเชื่อในเรื่องของการผิดระบบก็ขอให้ชดใช้ก็คือเป็นกรรมต่อเนื่องสวัสดีครับคุณมิตรเป็นไงบ้างครับเห็นเอาไปฟันโชว์พระกันโดนตลุดกันในหลายที่ก็ผมก็ตอนนี้ก็ถือว่าผมมาทำวิจัยที่ในเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรในเรื่องของยาเรื่องอะไรที่นครปฐมตอนนี้ก็ถือว่าใกล้เริ่มลงตัวเริ่มมีเวลาเพิ่มขึ้นการที่ทำงานทั้งวันทั้งคืนมันก็ลดน้อยลงเครื่องจักรที่เข้ามาทำช่วยงานตอนนี้ก็ถือว่าทำให้ผมเบาแรงลงไปได้ก็อย่างวันนี้ทั้งวันนะครับผมตอนนี้ก็อย่างที่เห็นอยู่ผมทดลองในเรื่องการปลูกข้าวนอกนาตามที่เขามีด็อกเตอร์ท่านหนึ่งเขาบอกว่าปลูกข้าว1ไร่สามารถทำให้6ได้6ตันผมทดลองนะครับท่านไร่ถ้าแค่1ไร่แล้วทำได้แค่2ตันผมก็ดีใจแล้วแต่จากการทดลองข้าว1ต้น
ามารถขึ้นมาเป็นกอใหญ่ได้เป็นร้อยช่อเนี่ยผมทดลองเบื้องต้นถือว่าทำได้ทำได้สำเร็จโดยการทั้งสร้างดินสร้างอะไรต่ออะไรวันนี้ผมก็เพาะกล้าแล้วก็เริ่มปลูกต่อเป้าหมายคือทำให้ได้ถึง1ไร่แล้วก็รอเวลาดูว่าจะทำได้ระดับไหนแต่ถ้าจากที่ทดลองแค่ประมาณ10กว่ากอปลูกทีแรกเนี่ย10กว่าต้นเราสามารถได้ขึ้นเป็นช่อใหญ่ทุกต้นขึ้นมาเป็น1กอหมดนะผมอย่างนี้เขาคำนวณกันว่าข้าว1ไร่ปลูกได้ 6,400 กอกอหนึ่งก็ได้ประมาณ1กิโลถ้าสามารถทำได้อย่างนั้นก็คือตอนหนึ่งได้กอหนึ่งได้ประมาณ1กิโล 6,400 กอก็อย่างน้อยต่ำสุดก็คือได้ข้าว6ตันตามทฤษฎีอย่างผมเองข้าวเพิ่งจะตีว่าเพิ่งจะตกรวงและเริ่มสุกมีเนื้อข้าวมีอะไรละก็รอให้ได้ที่แล้วลองเกี่ยวดูว่าข้าวหนึ่งกอจะได้น้ำหนักเท่าไหร่ถึงตรงนั้นก็คงจะสามารถคำนวณได้ว่าเราปลูกกี่กอจะได้อะไรเท่าไหร่พอเสร็จแล้วที่มาช้านิดนึงก็คือมาช่วยแฟนกวนข้าวกวนข้าวต้มผัดพรุ่งนี้ใส่บาตรมาหนองสาก็หลายๆคนก็อาจจะทำสิ่งที่คล้ายกันคือข้าวต้มผัดนี้ด้านทางจะฝีมือใครฝีมือมันแล้วก็ที่เหลือก็เป็นของข้าวของหวานของข้าวกันไปแล้วพรุ่งนี้ทางวัดแถวที่ผมอยู่เห็นว่าจะมีตักบาตรเทโวนี่เราก็เตรียมตัวกันตอนนี้เข้าเรื่องของเราต่อครับก็เรื่องการเกษตรใครสนใจที่จะอยากได้ความรู้ในเรื่องที่ว่าจะปลูกดินยังไงให้จากดินที่ตีว่าไม่มีค่าธาตุอาหารเลยจะทำยังไงให้มันมีค่าธาตุอาหารผมมาทำที่นี่ตั้งแต่เดือนเมษาทำให้รู้ว่าการเกษตรไม่ได้ง่ายเหมือนที่เราคิดนะครับที่เขาโพสต์กันโน้ย1ไร่มีที่1ไร่ทำได้100,000มันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นกว่าเขาจะได้เงินเป็นแสนต่อปีเขาก็ใช้เวลาเป็นปีกว่าที่จะเริ่มต้นนับหนึ่งนั้นเพราะการที่จะทำให้ได้มีรายรับก็คือต้องมีผลผลิตและสิ่งที่ยากก็คือผลผลิตนี่เหล่านี้แหละครับที่จะทำไงที่จะปลูกแล้วมันโตได้อย่างหลังใจพอโตขึ้นมาแล้วเป้าหมายของผมก็คือทำเกษตรที่มันปลอดสารพิษนะพยายามที่จะทำให้มันปลอดสารพิษจริงๆ 100% โดยที่ไม่มีเอาเคมีเข้ามาร่วมเลยแต่ทุกอย่างใช้สมุนไพรในการปราบใช้ตัวห้ามตัวเบียนเข้ามาแต่ปัญหาก็มีขึ้นมาตลอดเพราะรอบข้างผมกลิ่นก็จะมากันทุกวันซ้ายบ้างขวาบ้างหน้ามั่งหลังมั่งนะยาฆ่าหญ้าที่อันดับหนึ่งที่เขาใช้กันยาฆ่าแมลงรองลงมานะยาฆ่าแมลงก็ฉีดกันทุก3วัน5วันกระทั่งเขาจะเก็บผลผลิตพรุ่งนี้ละตอนเช้าก็ยังฉีดอยู่เลยเพราะผมก็คุยกับคนที่มันรับของถามเขาว่าทำไมเขาถึงต้องฉีดกันขนาดนั้นเขาบอกว่าอย่างผมปลูกพริกเนี่ยเขาบอกพริกอ่ะมีรูแม้แต่เม็ดเดียวในถุงตีคืนหมดนะครับผักทุกชนิดมีรูแม้แต่รูเดียวไม่รับครับมะเขือมันโดนอะไรต่อยนิดนึงโค้งงอไปหน่อยทั้งถุงมีพวกนี้เข้ามาเขาไม่รับผมก็บอกเออไม่เป็นไรไม่รับเราก็ทำเองขายเองนี่ผมก็วางแผนแล้วว่าตอนนี้ก็เริ่มทำหน้าบ้านทำอะไรต่ออะไรที่จะเตรียมเป็นร้านค้าที่จะขายกันเองใครที่ไม่เคยกินผักปลอดสารพิษ 100%ต้องมาลองนะครับคุณจะเห็นว่าผมบอกให้เลยง่ายที่สุดก็คือผักทุกอย่างที่มันมีรสขมคะน้าก็ขมมะเขือก็ขมผักทอดยอดรอดผักทองกินถ้าไปเจอแล้วมันฝาดมันขมบอกให้นะครับพวกนั้นแหละคือสารตกค้างทั้งนั้นคุณได้กินของไอ้ที่เราปลูกขึ้นมาหรือในกลุ่มปลอดสารพิษที่อยู่ในเขตเนี้ยเขาทำกันอยู่
คุณจะรู้เลยว่าผักรสชาติธรรมชาติจริงๆเนี่ยตัวมันหวานอร่อยกรอบจะแตกต่างกับไอ้ที่เขาเอามาขายกันทั่วไปอย่างสิ้นเชิงนะคำว่าผักปอดสารพิษก็แบ่งออกเป็น2ประเภทคือพืชผักที่ปลอดภัยจริงๆนะอย่างที่เขาเรียกกันว่าปลูกพืชผักอินทรีย์กับอีกอันหนึ่งนะครับที่แยกกันมาก็คือปลูกพืชผักปลอดภัยพืชผักปลอดภัยนี่ใช้เคมีครึ่งหนึ่งเห็นแต่เขาจะใช้ตามข้อกำกับของหน้ากระป๋องหรือหน้าซองเช่นยาฆ่าแมลงนะคุณต้องฉีดก่อนหน้าเก็บเกี่ยวกี่วันนะสมมติเขาบอกฮะก็ฉีดไปแล้ว15วันคุณถึงเก็บเกี่ยวได้เมื่อคุณทำตามเกณฑ์เขาถือว่าเป็นพืชผักปลอดภัยถามว่าพวกนี้ผักพวกนี้เป็นยังไงบอกก็ได้ระดับหนึ่งครับได้ตามเกณฑ์ที่รับรองกันว่ากินได้เป็นพืชผักปลอดภัยละอันนั้นใครไม่ลองไม่รู้ต้องมาลองกันเองมีใครจะถามอะไรไหมครับใครที่ตั้งคำถามไว้ว่าอยากจะรู้อะไรเข้ามาคุยกันครับถ้าไม่อยากรู้ผมถือว่าไม่ได้สดไม่น่าสนใจผมก็อาจจะนับคนไปเงียบๆของผมต่อไปเพราะคนที่มาหาผมก็ยังมีมาทุกรูปแบบตอนนี้เซียนพระเข้ามาผมในสารพัดแบบละเนื้อพระของเราที่บอกไปก็เริ่มเข้าไปสู่ในการดูของหลายๆกลุ่มเพียงแต่ว่าวิธีการเท่านั้นเองของผมมันเราใช้การหาอายุมาเป็นเครื่องคัดกรองซึ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้ในอนาคตผมคิดว่าต้องมีรายที่2ที่3เกิดขึ้นที่เขากล้าชนอย่างผมค่อยๆพิมพ์มาก็ได้ครับเน็ตผมก็ไม่ดีแต่ผมมาอยู่ที่สวนเนี่ยผมใช้เน็ตแค่เดือนหนึ่ง250เองของ3 BB ซึ่งเป็นเกณฑ์ถูกสุดของที่เป็นไปได้แต่ว่าก็ถือว่าทำงานได้ทุกอย่างนะในราคา250จากเดิมที่กรุงเทพผมใช้เดือนหนึ่ง700กว่าบาทพอมาถึงตรงนี้แล้วมันก็แค่เอาไว้คุยไลน์คุยอะไรต่ออะไรกันแค่ดู YouTube ดู Facebook คุยไลน์โทรศัพท์นิดหน่อยในของข้อความหรืออะไรก็ถือว่าพอเพียงมีใครสนใจอะไรอีกไหมครับถ้าไม่สนใจผมก็จะคุยให้ได้กำหนดเวลาตามที่ตั้งเป้าไว้ก็ลบก็คงไม่ลบก็เดี๋ยวก็คอยมาเปิดดูตามหลังได้มีคนถามถึงเรื่องพระเรื่องอะไรต่างๆว่าวิธีการดูเบื้องต้นดูยังไงสนใจไหมครับวิธีดูการเบื้องต้นอย่างผมใช้อ่ะผมใช้วิธีการไหนอยู่ในการคัดกรองพระอย่างเซียนบางคนเขาอาจจะใช้แค่สายตาแวบเดียวเขาบอกเขากำลังเพียงผ่านหน้าไปหรือว่าแค่มองฟื้บเขารู้ละว่าใช่หรือไม่ใช่ผมไม่เก่งระดับนั้นนะครับผมไม่เก่งสามารถไม่มีความสามารถที่ว่าแค่ดูด้วยสายตาแล้วจะบอกได้ว่าใช่หรือไม่ใช่แต่ผมก็เราก็มีหลักเกณฑ์ในการดูหลักเกณฑ์อันนี้ผมก็ถือว่าผมได้รับการสั่งสอนมาจากอาจารย์เป็นยังไงครับเป็นพันปอดสารอย่างวิโรจน์สนใจเม็ดพันธุ์ปอดสารเป็นเม็ดพันธุ์อะไรครับ
ต้องย้อนไปถึงในสมัยที่ผมเรียนอยู่ในเรื่องโบราณคดีตอนนั้นเป็นเขาเรียกว่าเป็นวิชาสุนทรียศาสตร์มีอาจารย์จิตบัวบุตรหรือประกิตบัวบุตรกับอาจารย์แนวนิติพันธ์สิริทรัพย์เป็นผู้สอนร่วมกันในการสอนตอนนู้นผมก็ดัดแปลงเอาวิธีการสอนของอาจารย์มาใช้ในห้องชมรมหายุพะ